Round 1 fight finish him yeah สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมันไม่ใช่ของเล่นๆนะครับผมครับผมวันนี้ก็ถือเป็นเทปสปอนเซอร์ใช่จ้ะสปอนเซอร์เราเป็นใครวะเนี่ยที่เดิมนะครับผมครับผมHobby MarketนะHobby MarketนะครับHobby Marketเมกาสะพานเหล็กชั้น6นะครับผมเขาจะว่าหรือว่าสปอนเซอร์เราก็ถูกใจอ่ะก็เลยอยากกลับมาอีกก็ใช้บริการกันเรื่อยๆนะครับผมครับใครอยากเป็นสปอนเซอร์ให้เราก็ไม่ต้องอายบางคน อาจจะอายไงนะเราไม่ดุนะฮะ วันนี้สปอนเซอร์เราคืออยากให้เราอ่ะมาแนะนำลายของเล่นลายหนึ่งที่แบบเออน่าสนใจซึ่งผมก็เคยพูดไปแล้วในนักสะสมมือใหม่นะครับผมใช่อยากให้คนไปดูนะพาร์ทข้างพาร์ทหนึ่งและพาร์ทสองนั่นก็คืองานจากค่าย Storm Correctible yeah แล้วเขาไม่ได้ส่งมาแค่กล่องเดียวไม่ใช่กล่องเดียวนะฮะเขามีหลายกล่องมากนี่คือมึงจะให้กูแกะอะไรกันนักหนาอ่ะครบละค่ายเนี้ยคาแรคเตอร์ส่วนใหญ่มันเป็นยังไงเล่าไปลูกค่าย Storm เนี่ยเขาทำหลายอย่างมากเลยแม้กระทั่งงานปั้นฟิกเกอร์1ต่อ6แต่วันนี้ที่เราจะมาคุยคือแอคชั่นฟิกเกอร์1ต่อ12ส่วนใหญ่ตัวละครที่เขาจะชอบทำเนี่ยจะเกี่ยวกับการต่อสู้อย่างเช่นบรูซลีมูฮัมหมัดอาลีฮอกโฮเกนไมค์ไทสันหรือแม้กระทั่งโทนี่จาของเรานั่นเองแต่วันนี้ที่เราจะคุยคือลายเกมต่อสู้อย่างที่เห็นได้ชัดคือลายเกมที่ดังมากๆเลยทั้ง2ลายก็คือ Street Fighter กับ Mortal Kombat คือแบบเป็นเหมือนพวกยุคที่แบบเรายังเผลอเกมอยู่และตัวที่กำลังจะออกใหม่ก็คือจากเกม King of Fighter แล้วก็มีของ Tekken ด้วยมีเทคเก้นด้วยใช่มีเทคเก้นด้วยคือเทคเก้นก็ออกมาแล้วคือตอนเนี้ยคือเขาออกมาแล้วเขาก็ค่อนข้างจะแบบออกมาหลายลายแล้วเขาแตกหน่อแล้วเขาเตรียมแผนวางแผนจะแตกไปหลายเกมมากเนวเกมแบบไฟเตอร์นะใช่ก็คือเขาก็จะมีทั้งแบบบางทีอาจจะเป็นคนจริงๆแล้วก็มาทั้งคาแรคเตอร์เกมด้วยจุดเด่นต้องบอกเลยว่าเขาทำสเกลที่ค่อนข้างจะใหญ่มันไม่ใช่แบบว่าคือเขาพยายามทำเป็น1ต่อ12ใช่แต่ว่าของเขาใหญ่กว่า1ต่อ12ทั่วไปคือมันไม่ใช่เล่นกับฟิกอาร์ตได้อะใช่ครับเดี๋ยวเราจะเทียบสเกลให้ดูว่ายังไงบ้างเป็นรูปปุ๊บตรงนี้แต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในแล้วเป็นอย่างไรเราจะเอากล่องไหนก่อนเนี่ยเอาใบซันเลยไหนใบซันนี่ไงอันนี้กูเรียกเวก้าไม่เวก้าคือไอ้ตัวกงเล้งไงไอ้นั่นบันล็อกบันล็อกนักมวยนักมวยนั่นน่ะใบสันเทียบใบสันดูชื่อไอ้ทีทำไมมันใบสันวะคือตอนสมัยกูเล่นเกมสตรีทไฟเตอร์เกมตู้อ่ะมันคือเวก้ามันมาจากประเทศไทยเวก้าในความหมายของพี่ตอนนี้คือตัวอะไรก็เวก้าไงไม่แต่ไอ้เรื่องเนี้ยคือเถียงให้ตายยังไงก็ไม่จบแต่จะบอกว่ากล่องสำหรับคนที่ซีเรียสเขามีนะครับเป็นกล่องที่เขียนว่าเวก้าเอามีด้วยเหรอมีครับผมกล่องเผื่อใครแบบเฮ้ยไม่อยากเก็บเพราะมันเป็นแบบมิสเตอร์ไบซันมันไม่ใช่เวก้าเวก้าก็มีกล่องมันเขียนว่าเวก้าก็มีกูจะได้สบายใจแล้วเลิกแซวเราแกะดูว่าข้างในเป็นอะไรบ้างนะครับแรกให้ดูเลยให้ดูฐานก่อนละกันฐานนี่คือทำเป็นสตรีทไฟเตอร์ภาค5นะครับแล้วก็คือเกมเนี่ยอันนี้คือเขาไม่ใช่เป็นเตอร์ปาร์ตี้นะคือเขาเป็นค่ายที่ได้ลิขสิทธิ์จากเกมนะแล้วก็คิดภาพดูดิถ้าเก็บจริงจังขนาดไหนอะเกมแต่ละภาคมันแตกต่างกันอีกใช่ชุดก็มีอีกหลายชุดก็รอดูนะครับว่าจะได้เห็นภาคไหนบ้างอ่ะแต่สำหรับนี้ที่เราดูรีวิวนี้คือไบซันภาค Street Fighter 5นะผมนี่ที่เอฟเฟคนี้เนี่ยมีช่องใส่มือด้วยว่ะอะหรอไม่ธรรมดานะเจ๋งๆนี่ต้องบอกว่ากล้ามเนื้อมันนะโคตรล้ำสันเลยอ่ะคือแบบมันเป็น1ต่อ12ที่รู้สึกเต็มไม้เต็มมือดีจังเลยว่ะเพราะว่าจะเห็นได้ชัดเลยว่าบอดี้เขาค่อนข้างจะแบบเป็นกล้ามอ่ะใช่กล้ามเนื้อแบบว่าล่ำสันมากเพราะเขาเน้นแบบเป็นแบบว่าแบบเป็นฟิกเกอร์ที่เป็นบอดี้คนแบบเป็นเหมือนคนเลยอ่ะเพราะว่าบางทีเราเห็นของเปรียบเทียบของฟิกอาร์ตจะออกแนวเป็นอนิเมะหน่อยมันก็แต่คนชอบที่ต่างกันบางคนชอบแบบเหมือนเราอยากได้แบบกล้ามล่ำๆเลยสตอร์มนี่น่าจะตอบโจทย์เลยแหละล่ำมากอ่ะเพราะเจ้าคุณรุ่นช่องขาดูกันว่าจุดขยับคร่าวๆเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับไบซันก็ต้องบอกว่าจุดขยับเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเหมือนมันมาตรฐานไปแล้วนะว่ามันก็จะคล้ายๆกันหมดเกือบทุกค่ายนะก็คือคอเนี่ยมันก็ต้องมี2จังหวะในตรงคอนิดนึงนะแล้วก็ตรงคอล่างเฮ้ยถอดหมวกได้ด้วยหุ้ยอีหุ้ยกลายเป็นอะไรอ๋อเปลี่ยนเอาเปลี่ยนหัวใส่หมวกขึ้นไปก่อนเนี่ยเราก็นะเนี่ยนะคอก็งอกแงกแต่นี่อันนี้คอค่อนข้างจะขยับง่ายหน่อยนะฮะเราอยากโชว์จุดขยับมานะคือเราจะรีวิวให้อย่างชัดเจนเลยก็คือมันลงสุดได้ขนาดนี้อ่ะนี่คือสุดละสามารถเงยได้ขนาดนี้สุดละแขนมาดูช่วงแขนอันนี้ครับบัตเตอร์ไฟจอยนะครับใช่เพื่อแบบปุ๊บ
มันจะได้ห่อแบบห่อไหลได้ห่อไหลแบบเต็มกล้ามนี่เพื่อแบบจะได้มีท่าขึ้นแล้วสิ่งที่ควรจะมีก็คือแขนต้องขยับได้สุดๆอ่ะถ้าไม่ติดเกาะนะตอนนี้มันติดเกาะนะตอนนี้มีเกาะแต่เกาะเขาก็ไม่ทำแข็งได้อันนี้คือชิ้นชิ้นยางเพราะว่ามันเวลามันยกมันจะยกได้สุดใช่แล้วเขาก็ต้องมีเขาก็มีข้อแขนตรงนี้ขยับได้ข้างล่างอีกดูได้งอได้งอที่สุดแค่ไหนแขนนี่ก็สามารถขึ้นได้เป็น2จังหวะเลยเปล่าคือจริงๆมันเป็น2จังหวะแหละแต่มันติดกล้ามข้างบนกล้ามเขาใหญ่กล้ามเขาใหญ่จริงๆข้อมือก็นี่เป็นนี่เลยเดี๋ยวเปิดให้ดูว่ามันเป็นจอยสามารถขยับได้ด้วยเออไม่ใช่บอลจอยนะก็หมุนได้ทั่วไปช่วงขามันจะเตะได้แค่ไหนสุดโอ้โหถือว่าสูงแล้วเนี่ยอ่ะก็โออยู่นะก็โออยู่นะโอเคเลยนี่แล้วช่วงขาตรงช่วงเข่าก็งอได้นี่ไอ้งอเยอะสองจังหวะเยอะสองจังหวะเลยเหมือนกันนี่งอได้เยอะอยู่นี่ทำท่าเตะตะกร้อเลยนี่นะแล้วดูข้อเท้านะครับข้อเท้าบิดได้ไหมก็บิดได้เหมือนกันได้นี่แต่ได้นิดนึงปลายเท้าก็กระดกได้นะปลายเท้าดูแลได้เดี๋ยวนี้ต้องทำอย่างนี้นะเพราะว่าพอเราไปเล่นแบบที่มันกระดกไม่ได้มันรู้สึกมันจับท่ายิ่งแบบค่ายไหนทำฟิกเกอร์ที่แบบสามารถขยับตรงนี้ได้เยอะกว่านี้นะชอบเลยเพราะว่ามันสามารถทรงตัวได้แบบใช่ใช่เวลาแบบแข้งแข่ขาอย่างนี้เนาะใช่เป็นแบบลายฟิกเกอร์จุดขยับที่แบบเฮ้ยมันควรจะทำอย่างนี้แหละมันถึงได้คนแบบเล่นฟิกเกอร์แอคชั่นฟิกเกอร์อ่ะมันก็คงอยากจะขยับเล่นนะคือถ้าเกิดแบบเล่นแล้วมันติดขัดมันไม่สามารถขยับได้ดังใจเราก็คงแบบจะงุนงิดใช่อันนี้ก็ถือว่าขยับได้อ่ะนี่มาดูเลยกันของแถมกันบ้างนะฮะก็แน่นอนนะครับไบสันเขาก็ต้องมากระดกนี่คือไม่ให้ทั้งแขนอย่างนี้เลยถ้าเป็นปกติเราจะเห็นว่าเขาจะให้ต้นแขนใช่ไหมอย่างของดักบอลอะไรเงี้ยจะถอดต้นแขนแล้วก็เปลี่ยนแต่นี่พวกเล่นให้ทั้งแขนมาเลยนะฮะมาทั้งไหล่เลยคือมึงถอดเปลี่ยนไปทั้งไหล่เลยนี่ยืนกอดอกนี่นะครับก็เดี๋ยวเราจะลองจากอีกท่านึงก่อนที่เราจะมูฟไปเป็นมอเตอร์คอมแบทน่าใช่นี่เห็นมันมีเอฟเฟคท่านะเดี๋ยวลองใช่แล้วก็อยากจะนี่คอมเมนต์เรื่องฐานว่านี่เฮ้ยผมชอบฐานมากเพราะว่าฐานมันแข็งแรงเหลือเกินเพราะว่าตอนแรกผมงงเฮ้ยทำไมมีสปริงเพราะว่านี่ครับมันจะไว้หนีบนี่ปุ๊บเลยคือปกติถ้าเป็นฐานที่เราใช้กันทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นแบบใส่ตรงนี้ใช่แล้วค่อยๆหนีบเองอันนี้คือเขาหนีบให้ละมั่นใจเลยว่าแน่นแน่นอนเดี๋ยวลองใส่ดูนะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะทำท่าแบบบินๆนะแบบใช้พลังอะแล้วก็บอกเลยว่าค่อนข้างจะมีน้ำหนักถือว่าหนักนะเนี่ยเพราะว่าเขาถึงต้องทำแบบฐานสปริงไงเพราะมันต้องรับน้ำหนักของเขาเฮ้ยอยู่เลยเว้ยอยู่เลยโอ้โหบินเลยอ่ะเฮ้ยชอบฐานว่ะฐานมันแข็งแรงดีเออเอ้ยมันจะให้ฐานทุกอันหรือเปล่าไม่มั่นใจอ่ะเดี๋ยวต้องลองเปิดดูเดี๋ยวเปิดกล่องต่อไปจะรู้เราลองมูฟมาเป็นมอเตอร์คอมแบทดีกว่าตื่น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 นี่ครับสองตัวนี้ที่อยู่นอกกล่องเป็นเพราะว่าอะไรหรือเปล่าเป็นเพราะว่าผมเก็บเองพี่นี่ไอ้2ตัวนี้ตัวเอกเลยนะคู่เอกสกอร์เปียนกับซับซีโร่ใช่บอกเลยว่าโคตรแพงนะ2ตัวนี้คือเค้ามันยังไม่รีไงผมยังไม่รู้นะว่าบริษัทเค้าวางแผนที่จะรีมีการรีโปรดักต์หรือเปล่านะแต่ว่าเป็นเพราะ2ตัวเนี้ยมันยังไม่เคยรีมันเลยแพงรู้สึกบอกจะเห็นได้ชัดว่าเอ๊ะทำไมกล่องมันดูแปลกๆต่างจากกล่องธรรมดายังไงก็คือเป็นเพราะว่ามันเป็น SDCC นะครับครับผมค่ายสตอร์มเนี่ยชอบออกตัวพิเศษมากจะเห็นได้ชัดเลยว่าสายเกมเนี่ยเวลาเราเลือกคอสตูมเวลาเล่นไงสมมติพี่อยากเล่นริวผมอยากเล่นริวพี่ก็จะเป็นริวขาวผมก็จะเป็นริวดำอะไรเงี้ยคือเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นแบบแผนการตลาดของเขาด้วยว่าโอ้ยเราก็สามารถเปลี่ยนชุดให้แล้วก็เอาไปขายใหม่อ๋อใช่เพราะว่าถ้าเกิดเล่นตัวเดียวกันมันจะคนละสีใช่ซึ่งไอ้นินจามอเตอร์คอมแบทเนี่ยพวกเนี้ยในเกมอ่ะมันเปลี่ยนแค่สีเสื้อไงเออใช่แล้วตอนนี้มันก็ออกมาครบทุกสีแล้วนะแดงม่วงเทาออกหมดเลยดำมีทุกสีเลยก็อย่างที่เห็นนะอันนี้คือสติปเปเตอร์เหมือนกันนี่ก็เพิ่งออกมาปีที่แล้วเลยเป็นอะคูม่าแต่ไม่ใช่อะคูม่าหรอกมันคือชินแบบเผื่อคนชอบแบบไม่ชอบสีออริจินอลไงชอบสีอื่นอะไรเงี้ยอันนี้มันคือคอลเลกเตอร์นี่วะใช่สำหรับคนชอบไงมาแกะดูโอ้โหนี่ไงถามว่ามีฐานไหมมีหล่นมาให้เห็นเลยอ้าวฐานคนละแบบเว้ยเออฐานไม่เหมือนกันเดี๋ยวมาคุยกันว่าทำไมฐานตัวนี้ถึงเล็กลงตอนนี้ก็คือตอนแรกก็ดูคู่มือก็ตกใจเฮ้ยทำไมถึงให้หัวมาเยอะจังเลยเป็นเพราะว่าเขาให้มานี่เพื่อใส่เอฟเฟคนี่มีรูเอฟเฟคมีรูใส่ตรงนี้พ่นอะไรพ่นหมาออกมาไม่ใช่หมามือปั้นมันแบบปล่อยปุ๊บแล้วมันฟุ้งมันยิงออกมาแล้วแบบตัวนี้คือเขาก็จะแบบมีหน้ามีมือมีแบบอะไรให้เปลี่ยนนะทีเนี้ยเราก็จะรีวิวเป็นตัวสุดท้ายคือโกโร่เพราะว่าถ้าเกิดรีวิวไอ้พวกนินจาพวกเนี้ยมันก็จุดขยับมันก็จะคล้ายๆกับไบซันที่รีวิวไปใช่อ่ะเราก็จะพิเศษขึ้นมาหน่อยคือโกโร่โ
ว่าเอ้ยถ้าเกิดเขาอัพสเต็ปเกมขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะจุดขยับจะเป็นอย่างไรอ่ะหัวขยับได้นะครับลงได้นิดนึงเพราะมันติดกล้ามเพราะว่าตัวเนี้ยไบซันก็กล้ามใหญ่ละอันนี้แม่งกล้ามคูณ2 ดูดิซิกแพคนี่แบบมันไม่ใช่ซิกนะนี่มันเอกแพคหรือเปล่า นี่มันเพนแพคแต่ว่านี่ครับมือมันก็ไม่ใช่ว่าคือนี่ไม่ใช่ว่าขยับไม่ได้นะขยับได้ทุกมือเลยทุกแขนเลยช่วงต้นแขนบนแขนนี่ก็สามารถขยับได้เป็น2จังหวะแต่มันติดกล้ามเหมือนกันครับกล้ามใหญ่เหลือเกินปึ๊บลงมาแขนก็เหมือนกันก็เหมือนคล้ายๆของไบซันหมดเลยครั้งสุดท้ายครับดูข้างหน้าโอ้โหวี่เสียงพ่นไฟใส่พุงแม่งเลยพ่นไฟใส่จูไอ้แนวช่วงเข่าแนวจะเป็นอย่างงี้ปึ๊บเหมือนกันพ่นไฟใส่หน้าแม่งเลยสุดท้ายมาดูที่เท้าเท้านี่ไม่เหมือนคนอื่นเลยเท้าเขากำลังโชว์2นิ้วตีนก็เหมือนเต่าลิ้นจ่ากูไม่ต้องเป็นย่าเต่าลิ้นจ่าแน่เนี่ยครับนิ้วมือนิ้วเท้าไม่เหมือนกันเลยเหมือนกันครับจุดขยับถามว่าทำแบบเฮ้ยทำตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็ทำแขนเยอะขึ้นหรือทำแบบทรงบอดี้ที่มันแปลกอ่ะจุดขยับน้อยลงไหมเอ้ยไม่เลยเหมือนกันเป๊ะเลยก็ดีแบบมันก็ขยับได้แล้วตัวโอ้ยดูดิตัวใหญ่มากคือมันโอเคที่ตัวมันใหญ่ขึ้นแต่ว่าเวลาจัดท่าอะไรเงี้ยมันบาลานซ์มันยังได้นะมันคือมันยังยืนได้อะนี่นะครับสุดท้ายเราต้องให้พี่ก้าลองดูว่าการลงสีนี่มันเป็นอย่างไรนี่จากคนทำสีคอมเมนต์หน่อยโอ้ก็ต้องบอกเลยว่าลงสีแบบว่าโออ่ะมันสวยนะไอ้ค่ายนี้มันลงสีสวยดีมันดุดันดีลงแล้วแบบว่ามันจริงจังอ่ะมันดุดันจริงจังดีอ่ะตามข้อพงข้อพับอะไรพวกนี้คือดูแล้วแบบนี่ขนาดขยับแล้วขยับอีกดังแอดนะมันก็ยังไม่ถลอกอ่ะคือมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดคนเคยเก็บพวกชุดผ้าหรืองาน1:6อ่ะคือความละเอียดของเขาก็คือแบบต้องสูงอ่ะเพราะมันเป็นงานที่แบบใหญ่ขึ้นแต่งานเนี้ยคล้ายๆแบบว่าเขาเอาตัวใหญ่แล้วคุณภาพสเกลดีเทลอ่ะแล้วมาขดเหลือ1:12ก็โอเคเลยใครที่ผ่านตาก็ลองซื้อมาเล่นได้ราคานี่อยู่ประมาณ 2,000 ล้านก็ถ้าสนใจสินค้าก็ไปดูที่ Hobby Market ได้นะครับในการสะพานเหล็กชั้น6นะฮะหรือว่าอยากเห็นแบบรูปแบบอะไรหลายๆแบบให้เข้าไปที่กลุ่ม Storm Collectible ก็เดี๋ยวจะแปะไว้ให้ใช่แล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์นะครับผมครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับผมครับผมใช่ครับวันนี้สวัสดีครับ